วัสดีครับในเรื่องที่1นี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดสำคัญในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยกระผมดร.กมลโพเย็นจะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้โดยมีขอบข่ายเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนดังต่อไปนี้ขอบเขตเนื้อหาของเรื่องที่1ของแนวคิดสำคัญในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะมีขอบข่ายการเรียนรู้ที่สำคัญ4หัวข้อดังนี้ 1.1 ความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง 1.2 ความเป็นมาของแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง 1.3 โครงสร้างของแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง 1.4 การตอบแบบทดสอบแกตและการคิดคะแนนโดยในเรื่องของแนวคิดสำคัญในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี้จะมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนใน4หัวข้อดังนี้ข้อ1ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ข้อ2ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้3ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของแบบทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้ 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการตอบแบบทดสอบแกตและการคิดคะแนนได้หัวข้อแรกที่เราจะมาศึกษากันก็คือเรื่องของความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะเป็นการนำทักษะสำคัญ3ประการด้วยกันเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยงโดยที่ทักษะทั้ง3นี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านเพื่อได้รับประโยชน์ข้อคิดตลอดจนคุณค่าของสารที่อ่านได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนความหมายของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนได้เคยเรียนผ่านมาทั้งนี้เพราะว่าในการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองไม่ใช่การเรียนโดยการมาฟังอาจารย์สอนหรือบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวดังนั้นในการอ่านศึกษาเอกสารตำราหรือหนังสือต่างๆเพื่อจะประกอบในการศึกษาค้นคว้านั้นผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีทักษะในการที่จะอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญหรือสาระสำคัญของการอ่านในขณะเดียวกันผู้เรียนก็ต้องสามารถวิเคราะห์ถึงเหตุและผลหรือลักษณะของบทความหรือเอกสารตำราหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนั้นให้ได้ว่าผู้เขียนเขาต้องการจะบอกอะไรอะไรคือสาระสำคัญอะไรคือประเด็นหรือแนวคิดสำคัญที่เราจะต้องเก็บใจความออกมาให้ได้จากนั้นเราต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่อ่านให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันดังนั้นการอ่านในระดับอุดมศึกษาจึงไม่ใช่การอ่านเอาเรื่องหรือการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวแต่ในการอ่านนั้นจำเป็นจะต้องวิเคราะห์เรื่องราวและสาระสำคัญของสารให้ได้อย่างครบถ้วนเพราะว่านักศึกษาจำเป็นจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปประกอบในการสังเคราะห์หรือการเขียนรายงานหรือการเขียนเอกสารตำราต่างๆเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนที่กำหนดให้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความสามารถหรือมีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นในการคัดกรองสาระสำคัญของสารที่อ่านได้แล้วก็คงจะเป็นปัญหาที่ยากลำบากนี่คือความจำเป็นของการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงที่จะพูดกันต่อไปเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างการอ่านเป็นทักษะในการสร้างความเข้าใจกับเนื้อหาสาระของสารโดยที่ผู้อ่านจะสามารถเก็บสาระสำคัญของสารที่อ่านได้อย่างถูกต้องครบถ้วนการคิดวิเคราะ
เป็นทักษะในการทำความเข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านให้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความว่าเป็นไปในลักษณะใดเกี่ยวข้องกันอย่างไรในขณะที่การเชื่อมโยงจะเป็นทักษะของการมองเห็นถึงความเกี่ยวข้องของเนื้อหาสาระทั้งหมดในภาพรวมว่ามีทิศทางหรือแนวทางของเนื้อหาสาระเป็นไปในทำนองใดกล่าวโดยสรุปการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนั้นก็จะเป็นการบูรณาการ3ทักษะที่สำคัญดังกล่าวอย่างที่บอกไปแล้วในข้างต้นก็คือการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยงซึ่งจะเป็นความสามารถในการที่ผู้อ่านจะมองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างข้อความและประเด็นสำคัญอันเป็นทิศทางที่ผู้เขียนได้กำหนดเอาไว้ในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่อ่านทั้งหมดดังนั้นผู้อ่านก็จะสามารถเก็บสาระสำคัญแนวคิดและมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความนั้นอย่างถูกต้องซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเก็บสาระประโยชน์ข้อคิดคุณค่าที่ผู้เขียนได้นำเสนอเอาไว้ในสารเหล่านั้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน